สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการนี้เป็นรายการนะครับซึ่งไม่เหมือนใครในโลกใบนี้นะครับมีชื่อว่าเปิดจิตส่องกรรมนะครับผมตุ้ยเอ็กซ์เรย์จะมาทำหน้าที่ทุกวันเสาร์โดยประมาณนะครับ 20:10 นซึ่งวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557นะครับคุ้นหน้าผมไหมครับตุ้ยเอ็กซ์เรย์นะฮะชื่อนี้ถ้าใครได้นะครับย้อนกลับไปประมาณสักนะครับเอาเป็นหลายๆปีแล้วกันนะฮะรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรนะครับฟรีทีวีในเมืองไทยนี้ตัวเอ็กซ์เรย์นะครับได้โดนนำเสนอไปจะเกือบทุกรายการในประเทศไทยนี้แต่วันนี้ผมอยู่ณที่นี้นะครับไฟชนันพี่ชัยยุทธนะครับทวีปวรเดชผมรักเคารพเหมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตนะฮะให้เกียรติผมตัวเอ็กซ์เรย์มาทำรายการนี้แล้วก็พี่ยอดมาลานะครับให้เกียรติน้องรักคนนี้มาทำรายการท่านติดตามดีๆนะฮะวิเคราะห์วิจารยานดีๆนะฮะไม่มีตำรานะครับสว่างก็คือดีเทาคือกลางดำคือไม่ดีแบบไหนอย่างไรนะฮะ SMS เปิดโอกาสให้ท่านนะครับสอบถามเข้ามาหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ4642201แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับ029349258ถึง9วินาทีนี้เป็นวินาทีทองนะครับ3เบรก1 2 3ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่ในนะครับโลกใบนี้จะเป็นในประเทศไทยแต่ละจังหวัดจะอยู่ณที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวดูนะครับปัญหาของท่านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับการงานความรักหรือจะเป็นอนาคตอันใกล้และไกลจะเป็นอย่างไรนะครับกำลังจะเกริ่นถึงตุ้ยเอ็กซ์เรย์ซะหน่อยสายเข้ามาแล้วไม่เป็นไรนะครับน้องๆทีมงานวันนี้แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับน้องกวางน้องโอ๋น้องทูนน้องทงนะฮะหรือจะเป็นน้องวูดโปรดิวเซอร์นะครับรูปหล่อใจดีวันนี้ไม่ให้เสียเวลานะน้องทูนนะใส่เลยนะฮะใส่หมายความว่าเอ็กซ์เรย์สดๆเลยนะครับคุณอังคณาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณอังคณาโทรมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวไหนครับอยู่แถวดอนเมืองค่ะดอนเมืองนะครับค่ะวันนี้นะครับ2ข้อตามกติกาที่ตั้งขึ้นมาวันนี้เลยนะครับปัญหาจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตามผมจะตอบให้ชัดเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณอังคณาตอนนี้อายุ49ค่ะ49เสียงใสๆไม่เอาเปรียบใครนะฮะเป็นคนที่เห็นคนหรือสัตว์มาตั้งแต่จำความได้นะครับจิตประเสริฐอยากช่วยเหลือแล้วนะฮะพบนี้ชาตินี้มีแต่ให้นะครับเป็นคนดีครับปัญหา2ข้อพร้อมหรือยังครับค่ะพร้อมข้อที่1เชิญครับค่ะจะถามว่าชีวิตนี้เมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะอะไรนะครับชีวิตตอนนี้เมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะชีวิตตัวเองอะค่ะตอบเลยนะครับคำว่าตอบเลยหมายถึงตอบเดี๋ยวนี้เลยคุณอนันคณาครับต้องปรับนิสัยใหม่ถ้าเป็นคนจิตใจเมตตาแบบนี้นะครับอะไรก็จะไม่ดีขึ้นรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกใช่ไหมครับคุณอังคณาใช่ค่ะครั้งที่แล้วก็โดนเต็มใช่ไหมครับใช่ค่ะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับทุกท่านวิเคราะห์วิจารยานรายการนี้ดีๆนะครับไม่มีตำราตอบตามภาพครับคุณอังคณาครับปีพุทธศักราช2557คือปีนี้ให้หมดไปก่อนนะค่ะ2558เมื่อไหร่นับ1นับ2นับนะครับอนาคตอันใกล้และไกลเจริญลูกเดียวแต่เพียงแต่ว่าอย่าดูแลใครให้มากไปกว่านี้ได้มั้ยครับอย่าไปเตี้ยอุ้มไม่ได้อย่าไปเตี้ยอุ้มห้อมนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวจะปัญหาซ้ำๆนะฮะตอบให้ชัด2557หมดเมื่อไหร่2558จะดีขึ้นนะครับแล้วเงินที่โดนขอยืมไปจะไม่ได้คืนนะครับถ้าไม่ทวงถามนะครับไม่มีใครคืนระวังนะครับเรานะครับไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมหรือให้เข้าไปนะครับสัญญากันนะข้อที่1ตอบแล้วนะครับปีหน้าจะดีขึ้นตามลำดับแต่อย่าช่วยเหลือใครเกินกำลังของตัวเองนะข้อที่2เชิญครับค่ะจะถามว่าเวลาที่ซื้อโชคลาภอะไรเงี้ยทำไมมันเหมือนว่ามันเฉียดไปทุกทีอะคะมันก็อะไรเหตุอะไรคะตอบนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาผลไม้ยังไม่สุกนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่นะครับอันนี้ซื้อได้ช่วยเหลือรัฐบาลแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ไปตามความเหมาะสมนะฮะจะเป็นหวยใต้ดินอะไรก็พยายามมันผิดกฎหมายก็อย่าไปเล่นนะฮะไปซื้อสลากทกสเก็บไว้
สลักธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับแล้วจะมีโชคอะไรก็ตามถ้ายังไม่ถึงก็ยังจะไม่ได้นะครับคุณอังคณานะฮะผมตอบชัดนะฮะสองข้อไปทำกุศลข้อหนึ่งครับกุศลเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นนะฮะย้อนไปเลยนะครับเดือนละ1ครั้งอย่างน้อยบาท2บาท5บาท10บาทก็ได้เมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับได้ค่ะชัดเจนนะฮะที่ผมตอบไป2ข้อนะครับชัดเจนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับคุณสมชายสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณสมชายโทรมาจากจังหวัดอะไรครับนนทบุรีครับนนทบุรีอายุเท่าไหร่ครับผมปีนี้ก็55บริบูรณ์ตอนก็คือธันวา14ธันวาก็จะ55บริบูรณ์ครับครับพ.ศ. 2502ครับนะปีกุลวันจันทร์เวลาตกฟากบ่าย 2:10 นาทีครับครับที่พูดมาผมฟังอย่างเดียวนะฮะไม่ประกอบในการดูเพราะว่าผมไม่มีตำราใดๆทั้งสิ้นตอบตามภาพเลยนะฮะครับเดี๋ยวขออนุญาตทีคุณสมชายถูกต้องไหมฮะจริงๆคือชายครับคุณชายคุณชายแล้วกันนะครับคุณชายครับเสียงเบอร์นี้เปลี่ยนเป็นภาพเลยนะฮะไม่บวชก็เหมือนบวชจิตใจเป็นพระนะครับไม่เอาเปรียบใครผมพูดนี้เหมือนชมนะแต่ไม่ใช่นะฮะถ้าคนไหนโทรมาภาพดำแล้วก็ทูลนะฮะทูลคือใครครับมือกล้องฝีมือดีนะครับอาวุโสด้วยนะครับถ้าไม่ดีผมบอกไม่ดีนะคุณสมชายแต่คุณสมชายนะครับพี่คนนี้นี่มีแต่ให้ใช่ไหมครับมาเพื่อให้นะครับคราวนี้ปัญหา2ข้อที่สำคัญพร้อมหรือยังครับพร้อมครับข้อที่1ยังครับคือผมทำงานมาตลอดแล้วก็มันไม่ค่อยจะต่อเนื่องอยู่ดีก็ต้องมีเหตุให้ต้องออกครับปัจจุบันนี้เพิ่งจะออกมาได้2เดือนซึ่งจริงๆนึกว่ามันจะราบรื่นอายุตรงนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยาวจนถึงสัก60ที่ไหนได้2เดือนที่ผ่านมาจะขอการเรียกผมไปบอกเลิกจ้างครับนะฮะก็อยากรู้ว่าผมจะมีโอกาสได้งานอีกเมื่อไหร่ตอบเลยครับครับคือคุณชายด้วยความเป็นคนตรงของคุณชายนะครับบางครั้งคนตรงเนี่ยก็ใช่ว่าคนอื่นจะชอบนะขออนุญาตนะฮะมันดาบสองคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับออกก็ออกไม่เป็นไรครับคุณสมชายเป็นเบอร์หนึ่งของตัวเองดีกว่าเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านที่ดินหรือจะเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะฮะภาพที่จะกลับไปทำงานโดยเป็นทีมงานหรือจะเป็นขออนุญาตนะฮะเป็นส่วนไหนอย่างไรกับผู้จ้างไม่ต้องกลับไปแล้วครับเป็นคนกลางดีกว่านะครับเร็วๆนี้จะมีอสังหาริมทรัพย์รออยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาตินำเสนอมาคุณชายรับไปเลยนะฮะแล้วติดต่อสอบถามบอกกล่าวกับบุคคลซึ่งสมควรที่เราจะบอกกล่าวและก็จะได้เงินและปัจจัยที่นะครับเหมาะสมกับคุณชายนะฮะนะครับนี่ผมตอบข้อหนึ่งชัดเลยนะฮะไม่ต้องกลับไปแล้วไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครแล้วไม่ต้องเป็นทีมงานครับเบอร์หนึ่งให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวก่อนข้อ2มีอยู่ข้อหนึ่งรีบพูดก่อนขออนุญาตนะฮะคุณสมชายอย่ายกของหนักเกินกำลังนะฮะกล้ามเนื้อหนังมีปัญหาแล้วนะครับอย่ายกของหนักเกินกำลังผมพูดแบบนี้คุณสมชายทราบดีใช่ไหมครับครับกล้ามเนื้อหลังมีปัญหานะฮะพยายามออกกำลังกายอยู่นั่นแหละครับนะครับข้อที่สองใช่ครับข้อสองคือขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอมันสืบเนื่องข้อที่หนึ่งพอบ้านผมต้องผ่อนอยู่แล้วก็รถก็ต้องผ่อนอยู่ทีนี้ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ผมจะบ้านหลุดมือเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับหรือว่ายังรักษาอยู่ได้ตอบเลยครับยังรักษาอยู่ได้ครับของเราก็คือของเรานะฮะเงินเรียกว่าเงินก้นถุงหรือสายป่านเราคุณสมชายก็ยังมีอยู่นะฮะคุณสมชายเป็นคนใช้เงินรู้ค่าของเงินแม้แต่เพียงบาทเดียวหรือ2บาทก็ตามนะครับรู้จักประหยัดอดออมแบบนี้มาตั้งแต่เด็กชายนะฮะนะครับยังได้ครับและด้วยความเป็นคนกลางในอนาคตอันใกล้และไกลนี้จะสามารถนำเงินหรือว่าส่วนที่ได้นะครับมาจุนเจือหรือมาดูแลชีวิตการดำเนินในความเป็นสมชายได้ครับนะฮะยังได้ลุ้นอยู่แต่ลุ้นแบบอย่าตกใจนะฮะเรื่องบ้านก็น้ำพักน้ำแรงของเราใช่ไหมครับคุณสมชายนะครับไปทำกุศลข้อหนึ่งครับคุณชายกุศลข้อนี้เกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกนะฮะตาบอดหูหนวกครับเมื่อทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นนะฮะบาท2บาท5บาท10บาททำไปเลยเมื่อทำแล้วจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับครับโชคดีมีความสุขครับคุณสมชายขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองสายไปแล้วนะครับสายที่3เลยเป็นไงโอคือใครครับโอมี2โอที่นี่นะฮะ2โอก็ดีทั้งคู่แล้วนะครับเป็นทีมงานของน้องวุฒินะฮะคุณสมครับคุณสมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณสมครับโทรมาจากจังหวัดอะไรครับ
จังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีแหมที่เดียวกับขอบคุณสมชายเลยนะฮะคุณสมอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ68เต็มครับ68เต็มนะครับแววตาใสซื่อเหมือนเด็กไม่มีเหลี่ยมคำไหนคำนั้นใช่ไหมครับครับผมวาจาสัตว์มาตั้งแต่นะครับจำความได้นะฮะครับคุณสมครับต่อไปนี้จะช่วยเหลืออะไรใครอย่าไปค้ำประกันอะไรใครเป็นอันขาดนะครับครับเสียหายผมเนี่ยเป็นคนใจดีนะแต่บางครั้งถ้าเกิดในสิ่งไม่ดีกับคนที่ผมสนทนาด้วยผมต้องให้สิ่งที่ดีกับผู้สนทนาผมนะครับคุณสมอย่าค้ำประกันอะไรใครผมเรียนแล้วนะฮะครับปัญหา2ข้อใช่ครับข้อที่1อยากจะรู้ว่าธุรกิจจะจบได้เมื่อไหร่ครับธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับขยะที่ดินครับขยะที่ดินนะครับครับเรียนตรงๆนะครับคู่แข่งผมไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งกับคุณสมนะผมถือว่าคุณสมด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยนะฮะเหนือชั้นกับเขาเยอะผมตอบไปนี้คุณสมอาจจะงงให้คู่แข่งที่ไหนอย่างไรรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมครับคุณสมใช่ไหมฮะมันเบียดกันไปเบียดกันมาใช่ไหมครับครับแต่ในที่สุดคนสมจะเข้าวินแบบด้วยคือผมไม่เรียกผู้ใหญ่นะผมเรียกว่าคนที่เข้าใจคุณสมนะฮะเจตนาและความซื่อสัตย์ซื่อตรงจะทำธุรกิจนี้เสร็จภายใน3เดือนนะฮะครับผมตอบชัดไหมครับช้าไปไหมครับไม่ช้าครับช้าๆได้พระเล่มงามดีกว่าภายใน3เดือน1เดือนก็ภายใน3เดือนไหมครับครับนั่นแหละครับที่ผมบอกภายใน3เดือนนะเพราะมันมีละเอียดอ่อนของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งนะครับผมไม่บอกว่าเขามีอิทธิพลนะแต่เขาใช้ถ้าศัพท์ทางโบราณนะเขาบอกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำคุณสมวิเคราะห์คำพูดผมนะครับว่าผมพูดไปใช่หรือไม่นะฮะครับประเภทที่ปากดีนักแต่เวลาที่จะมีส่วนเสียไม่เอาจะเอาส่วนได้ใช่ไหมครับคุณสมครับครับคนแบบนี้บอกไปไกลๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวแบ่งผลประโยชน์ให้แบบนี้ดีไหมครับคุณสมครับคุยกับผมวันนี้ชัดดีไหมฮะชัดดีครับเปิดรายการวันแรกไม่ได้ต้องเปิดแบบให้จะนะฮะข้อแรกผมตอบชัดภายใน3เดือนนะครับข้อที่2เชิญครับครับข้อที่2โรงงานที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นหนึ่งในของคณะคสช.ไหมครับ 100% เต็ม 100% เต็มครับผมตอบชัดไหมครับใช่ครับผมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับละเอียดอ่อนหน่อยแล้วกันดูขั้นตอนดีๆผมตอบชัดครบ2ข้อแล้วนะฮะไปทำกุศลข้อหนึ่งสายหลุดหรือเปล่าครับน้องธงสายหลุดไปแล้วสายหลุดแต่ก็ยังฟังเสียงผมเห็นภาพนะฮะไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือครับกฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับศาสนานะครับผมคุณสมโชคดีมีความสุขครับต่อไปคุณรังสิโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณรังสิโรจน์อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับผมแถวไหนครับมินบุรีครับเคยรู้จักตุ้ยสุเลมาก่อนไหมครับครับผมรู้จักไหมครับยังไม่รู้จักครับวันนี้วันแรกเลยวันแรกเลยนะฮะเปิดมาพบอาจารย์ครับผมครับผมผมตอบไป3ท่านเป็นยังไงครับถูกใจครับถูกใจนะฮะคุณรังสิโรจน์ครับครับอายุเท่าไหร่ครับ58ย่าง59ครับทำไมเหมือน36 35ล่ะครับยังดูดีอยู่เลยยังไม่น่าเชื่อว่าจะถึง50กว่านะครับรักษาสุขภาพได้ยอดเยี่ยมถ้าเป็นคะแนน100ให้ไป110ขอบพระคุณครับใช่ไหมครับระเบียบนอนตื่นมาหรือว่าจะทำอะไรกิจวัตรประจำวันเนี่ยเชียในแต่ละวันใช่ไหมครับครับคุณรังสิโรจน์นะครับปัญหา2ข้อเลยดีกว่าข้อที่1กิจการที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้างครับเป็นเจ้าของกิจการแบบงงๆครับผมพูดชัดไหมครับแบบงงๆดีครับเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วก็ไปให้สวยแล้วกันตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับน้ำครับผมน้ำนะครับน้ำจะเป็นนะครับปัจจัยที่จะนำมาให้เกิดรายได้ที่ดีนะฮะนะครับน้ำประเภทอะไรครับตอบให้ชัดก่อนน้ำดื่มครับน้ำดื่มใช้ยี่ห้ออะไรครับลัคกี้ครับลัคกี้ดีที่สุดนะครับไปติดต่อสอบถามได้นะฮะอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรมินบุรีครับมินบุรีนะครับเข้าไปสอบถามหาแล้วกันนะฮะลัคกี้นี่ผมโฆษณาให้ฟรีๆไม่คิดเงินเลยนะฮะขอบคุณครับอาจารย์ครับผมทำได้ครับแต่ละเอียดถี่ถ้วนหน่อยนะครับโลโก้ไม่ค่อยสวยครับผมพูดชัดไหมฮะโลโก้ไม่ค่อยสวยครับผมอย่าโกรธนะสวยไหมตอบผมหน่อยตอบผมนิดนึงโลโก้สวยไหมม้าครับเป็นรูปม้าครับผมม้าแปลกเอาม้าเทศดีฮะม้าทั้งตัวสวยเพรียวๆไอ้นี่ม้าป้อมๆใช่ไหมครับครับผมท่านผู้ชมวิเคราะห์นะผมบอกม้าป้อมนะครับแต่ม้าต้องให้พริ้วๆหน่อยนะฮะแต่ดีครับอ้าวข้อที่2เชิญครับบ้านที่จะซื้อเนี่ยภายใน3เดือนนี้ได้ไหมฮะภายใน10ปีเนี่ยฮะได้ครับตอบเร็วเลย
แต่ดูดีๆหน่อยบ้านนี้นะฮะเพราะบางครั้งนะครับอะไรดีหมดแต่ขออย่างเดียวสภาพแวดล้อมอะไรก็ตามบ้านนี้จะทึบก็ไม่ใช่โปร่งก็ไม่เชิงใช่ไหมครับครับผมซื้อได้ครับตอบชัดนะซื้อได้ใช่ไหมครับได้ครับผมก่อนซื้อปีก่อนปีใหม่นี่ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับนะครับเวลาจะหมดแล้วเบรกนี้สรุปเลยไปทำกุศลข้อหนึ่งเกี่ยวกับนะครับผมการร่วมซื้อลงศพให้กับศพไม่มีญาตินะครับบาท2บาท5บาท10บาททำไปซะเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญครับโชคดีมีความสุขครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับเบรกนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับ